ตูใส่ข้างหน้าผุดเท็จดิวะเขาว่ามันขึ้นใดเลยเอาบูวะบูวะขึ้นใดหรือเปล่านะทางไหนล่ะทางนี้บ่เดี๋ยววนทางพี่ก่อนมูโอโบเมียนล่ะประตูใส่เอาเดี๋ยวเฮาหาวงจรรถก็เด้องาม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 ประตูใส่น่ารักจังเลยเอาละงามครับงามมากๆเลยประตูใส่นะครับผมมากะหลายเทื่อแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยขึ้นเป็นเทิงเลยขึ้นไปข้างบนนะครับสามารถขึ้นไปได้แล้วนะครับ30ท่านสำหรับตั้งซากนะครับ30ท่านประมาณ50บาทนะฮะแล้วก็คนลาวอยู่ที่ 5,000 นะฮะลองขึ้นไปบ่ยังไงไปถามน้องสาวก่อนนะครับไปถามนางปาดก่อนว่าเพิ่นจะขึ้นบ่เพราะการขึ้นนะครับบ่มีลิฟต์เด้อย่างขึ้นนะฮะเพราะว่าตะกี้ก่อสร้างกับใช้บันไดนะครับเป็นบันไดบ่ได้มีลิฟต์บ่ได้ยัดแปลงเพื่อให้มีลิฟต์ขึ้นมานะฮะเป็นบันไดย่างเดียวเลยจุดด้านหน้านี่แหละครับที่จะขึ้นไปทั้งเทิงนะฮะยังไงเฮามาที่ประตูไส้แล้วเฮาลองขึ้นไปทั้งเทิงดีกว่าเดี๋ยวไปถามเพื่อนเบิ้งนะฮะไปถามนางปาดเบิ้งขึ้นอยู่บ่ขึ้นขึ้นติมันบ่มีลิฟต์นะหยังนะไปวะบ่ไกลดอกกะไปเบิ่งเมืองไปเบิ่งเมืองเพราะว่าโดนสามารถบ่บินบ่ได้แถวนี้บ่ได้ขออนุญาตบอกบ่ได้เนาะบ่ได้เลยแหละมันไกลกับบ่ได้เลยบ่ได้เลยต้องขออนุญาตหลายขั้นตอนอ่ะเฮาขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศเทิงๆดีกว่ากับนางฟ้ามื้อนี้นะนางฟ้ามันสิ 5,000 อันสิ 30,000 ไปจ่ายเงินเจ้าตัวเงินเจ้าตัวโอ้แต่นี่มีห้องน้ำบ่ต้องโอเคขึ้นไปเลยเนาะบ่มีปีเนาะปั๊บซะขอโอเคโอเคโอ้ได้ละได้ละได้ละนี่ปีเฮาได้ปีแล้วป๊าบัดนี้ให้เฮาสิตีนกาสาตลกนบ3บาทขึ้นบันไดบัดนี้โอ้โหเฮ้ยปาถนาได้ออกกําลังกายกันแน่นะฮะเอาแน่นี่คือทางขึ้นทางขึ้นสวรรค์กะยะในจักน้อยแหละเอาขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศทั้งเทิงขึ้นไปเบิ่งเมืองงามๆนี่ดิข้างหลังเอาขึ้นมาเลยกระบุมื้อปานใดปัดขึ้นเพิ่นขึ้นอยู่เบื้องเลยขึ้นมาแล้วเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะมานึกว่าในประตูไส้ที่นี่ห้องยังสีอยู่นี่ในประตูไส้ทำไมมีห้องใหญ่ขนาดนี้หอลูกโบราณนครหลวงเวียงจันทร์ในอดีตนะฮะโอ้โมนึกบอกฝันว่าขึ้นมาทั้งเทิงเราจะมีห้องขนาดนี้ห้องเป็นห้องเป็นห้องเลยครับขึ้นมาอากาศก็เย็นสบายเพราะป่านติดแอร์เลยนะเนาะโอเคเป็นครั้งแรกของผมนะฮะที่ได้เดินทางขึ้นมาที่ประตูไส้แห่งนี้อันนี้ช่วงนครหลวงวิ่งจัดน้ำท่วมปี1966น้ำท่วมท่วมขนาดนี้เลยนะน่าจะล้นแม่น้ำโขงออกมาป้าท่วมเลยครับสมัยนั้นนะอ่ะโอเคป้าเดี๋ยวเฮาหาทางขึ้นนะนี่น้ำเคยท่วมครับน้ำเคยท่วมนครหลวงเวียงจันทน้ำเคยถือน้ำโขงตีขึ้นมาท่วมน่าจะประมาณนั้นครับสูงน้ำโขงหลาย
ท่วมหมดเลยฮะท่วมหมดเลยสนามบินไปขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกโอ้โหมี2ห้องเลยว่ะติเฮ้ยยังบ่ฮอดยอดอยู่ครับยังไม่ถึงยอดเลยผมคิดว่าขึ้นมาแล้วจะเจอยอดเลยที่ได้เจอห้องใหญ่ๆขนาดใหญ่2ห้องเลยนะฮะซึ่งเก็บเรื่องราวความเป็นมาของนครหลวงเวียงจันทน์เอาไว้แล้วก็ประตูไส้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในสปป.ลาวนะฮะฮัลโหลมานี่ด้วยมานี่ด้วยเห็นประตูไส้ข้างนอกเป็นยังไงบนนึกบนฝันว่าจะมีห้องโถงขนาดใหญ่ซ่อนเอาอยู่ซ่อนเอาไว้ในประตูไส้ต่อไปคืออย่างต่อไปคือดาดฟ้าของคือดาดฟ้าเลยนะครับคือดาดฟ้าของประตูไส้เลยนะฮะเราจะเบิ่งกันแบบ360องศาทางเทิงนี้เป็นยังซี่ฮะที่เราเห็นนะมีอาคารที่กำลังก่อสร้างบ่กำลังก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงกันอยู่อันนี้ก็แม้นให้กันมาทางพีมาทางพีเบิ่งพีก่อนซ้ายก่อนซ้ายก่อนไปเบิ่งทางพีเป็นยังไงเป็นวิวมุมสูงครับนครหลวงเวียงจันทร์ยอดเลยครับฮักเคยขึ้นมานี่แหละนะฮะเคยขึ้นมาแต่ว่าแดดค่อนข้างจะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเฮาเบิ่งนะครับอันนี้คือทั้งเทิงเด้อข้างบนของประตูชัยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้กำลังซ่อมแซมกันอยู่อันนี้คือทางที่เฮามานะครับโอ้โหกลางคืนนี้ถ้าเขาพ่อเขาปล่อยน้ำพุนะครับงดงามมากเลยจุดตรงนี้คือจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับของนครหลวงเวียงจันทร์ตึกลูกหูลูกตาเลยมีจะตึกมีจะตึกมาเลยครับตึก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 มาเลยนครหลวงเวียงจันทร์นะด้านหน้านี้สำนักงานเบิ่งอีมุมนึงครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับถ้าพุ่นเป็นภูเขาน่าจะออกไปว่างเวียงนะนี่คือภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงอยู่ทางเทิงนะครับข้างบนของประตูไส้นะครับทางเทิงของประตูไส้ก็อยู่ประมาณนี้เฮาก็จะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นเลยนะครับเห็นว่าตึกนี้เยอะแยะมากมายเลยรถล่าโอ้โหเต็มถนนเลยครับเป็นธรรมดาของเมืองที่เจริญนะครับก็มีตึกสูงแล้วก็มีรถหลายเดี๋ยวไปเบิ่งอีกมุมนึงครับมุมทางพีนะครับงามเหมือนกันครับลงทางใต้เบิ่งส่วนสวยมากตรงไปเป็นถนนล้านช้างนะครับถนนล้านช้างตรงไปจนสุดพุ้นกับเป็นบ้านพักของประธานประเทศนะครับอยู่สุดถนนเส้นนี้แหละสุดถนนล้านช้างนะฮะอลังการงานสร้างครับเป็นเทือกแรกที่ผมได้ขึ้นมาเบื้องบรรยากาศนครหลวงเวียงจันทร์เทือกแรกเลยนะตึกหลายเลยรถกะหลายนะครับก็เป็นบรรยากาศมุมสูงในเมืองนะครับบรรยากาศในเมืองเกิดเป็นธรรมดาที่เราจะเจอตึกหลายรถหลายนะครับผู้คนอาศัยอยู่ย่างหนาแน่นเลยนะครับในนครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเดินทางขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาที่ถึงยอดของประตูไส้ได้นะครับอลังการงานสร้างเลยแหละนะฮะนี่ฮะให้เบิ่งบรรยากาศทางเทิงก็ขึ้นได้อีกครับโอ้โหขึ้นได้อีกที่นี่ไปขึ้นไปสาวขึ้นอีกก็ขึ้นฮะเอาละขึ้นมาขึ้นมาเรียกว่าสุดแล้วยังบ่สุดครับนี่ฮะยังมีบันไดมุนเป็นมุกกลมอีกขึ้นที่เบื้องเทิงยอดนะ
ทั้งพี่บ่ทั้งพี่งามบ่ใส่ลาวมาเป็นพี่ด้านเนี่ยไปเส้นโอ้งามบ่โอ้นี่เฮาเบิ่งเนี่ยเฮาแนมลงมานี่เป็นยอดเนี่ยเดินเบิ่งไกลๆฮะมีลูกเทวดาหันหน้าเพราะ4 ทิศ 4 ทิศมุมนี้แห่งสูงกว่าเก่าโอ้เสียวทั้งพุ่นน่ะอาคารอย่างสำนักงานอย่างอ๋อสำนักงานนายกรัฐมนตรีทั้งพุ่นเนาะน่ามากเลยอ่ะเข้าบุเคยขึ้นมาเลยเข้ามาแต่เชื่อว่าบุเคยขึ้นที่เทิงมูลเห็นยุดสูงสุดเลยขึ้นไปแล้วบ่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเจ้าจะใส่กลุ่มเล็กไว้ใส่กลุ่มเล็กไว้คนตกคนอย่างนี้อ๋อปัดยางบนไปนะพี่คนอย่างนี้โอ้โหบนนี้บนฝันว่าเข้าซีดีขึ้นมาถึงยอดเลยนะฮะขึ้นมากระเซียวมากเลยอ่ะแต่ยอมรับว่าการก่อสร้างแบบอลังการงานสร้างอีเลยนะครับโอ้สุดยอดอันนี้ถนนล้านช้างถนนล้านช้างเด้อนางเด้อตรงนี้ไปสุดก็เป็นบ้านพักของประธานประเทศสวยงามมากเลยสวยมากมุมนี้ก็ถือเป็นมุมที่ดีมากเจ้าย่างขึ้นไปเจ้าปีนไปแล้วเป็นป่ะเจ้าขึ้นไปละเจ้าปลาขึ้นไวปลาลิงเนาะสุดยอดเข้าตามเบิ้ลบนท่านเลยไปใส่น้องไปใส่น้องอันนี้สำนักงานนายกรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับถ้าเขาอยากเห็นมุมอีสูงย้ายขึ้นไปเองก็ได้เดี๋ยวเจ้าเบิ้งขึ้นนำอยู่ป่ะบ่นั่งอยู่อ๋อบอกขึ้นน้ำตีเมื่อยเมื่อยบอกมันเป็นบันไดนี่เนี่ยบันไดมุนบันไดมุนหลายรอบเลยนะเดี๋ยวให้ขึ้นเองอ่ะโอเคพอดแล้วก็จะมีหน้าต่าง4ด้านนะครับให้เราได้เบิ่งกันนะฮะอันนี้เป็นถนนล้านช้างที่มุมนี้สูงขึ้นก็เก่าเลยนะครับมีกรงเล็กกั้นเอาไว้ยันตกลงไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะฮะที่สูงก็เก่าทางเทิงนี้มาอยู่จนยอดแล้วครับยอดของประตูชัยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าฮะสุดยอดเลยเอาละครับมาท่องเที่ยวใดนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่อยากจะมาประตูไส้หรือว่ามาเที่ยวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้สามารถปีนขึ้นมาหอดจนสุดสันเทิงสุดแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สันเทิงสุดเลยนะฮะเนี่ยเราไปก็เฉียวๆคือการอยู่เด็กๆเข้าต้องลงมือไต่ก่อนนะครับอันนี้เป็นชั้นบนนะชั้นบนสุดเลยสุดแล้วดูแล้วฮะแล้วก็ลงมานี่ฮะลงบันไดค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 ดจริงๆอ่ะไปเจอกันข้างใต้ครับก็คือเฮาก็อยู่ที่ร้านจุ้มจิ๋มจิ้มจุ่มนะจ๊ะนี่มากินข้าวแรงทุกคนนะโอ้บ่จะแซ่บเนาะเฮาก็ใส่ผักไปแล้วทุกคนนี่แต่ก็ยังบ่ได้ใส่ประเภทเนื้อเนาะนี่มาๆๆมาเดี๋ยวเฮาจะเอาอันนี้ลงไปเนาะนี่มันจะเป็นหมู3ชั้นทุกคนอันนี้ไข่อย่างน้อยๆนี่น่าจะเป็นไข่นกกระทาละอ้าวมาๆๆเอาไปจุ่มก่อนมดแพงเลยเนาะมดขาดเลยนะคุณมาอันนี้บริเวณหมู่บางเลยอันนี้บริเวณหมู่บางเอิ้นหมู่กระบอกหลงละหมู่กระบอกเนาะแล้วฮะมื้อนี้เฮาแรงเฮาเอาเปิดไฟเล็กน้อยโอ้โหเป็นคล้ายๆตอนแรกเฮาขี่เข้ามาเฮานึกว่าเป็นหยังเกาะเฮานึกว่าเป็นหยังเกาะบ่นี่ๆๆๆๆโคก
นึกว่าเขาไส้โคกโบแมนเนาะโบแมนโคกมามันเป็นจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มเลยนะฮะโอ้ยเบิ่งกันแล้วฮะจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มหมูเอาละครับกับข้าวเฮาแรงนี้ในทริปการเดินทางอีสานเหนือนะฮะเฮากะเกี๊ยวป้าน้องสาวเฮานะครับมื้อนี้มากินให้มันอิ่มไปเลยนะฮะกินให้มันสะใจไปเลยมื้อนี้ที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็แผ่นเฮามื้ออื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทริปการเดินทางกันโอเคหน้าร้านนี้ก็ถือได้ว่ากับเขาบุฟเฟ่นะที่เห็นเข้ามาแรกๆก็คือนี่ฮะนึกไปมากคือโคกนึกโคกไงโอ้เขาโคกมาตั้งเลยวะนี่เนาะอัดไว้นะนึกว่าเดี๋ยวเขาโคกมาตั้งกันเลยนะฮะเอากินจุ่มเอามานี่เดี๋ยวให้น้องปาดซิมเบิ้งเด้อนี่ก็คือสลายนะสลายสลายตอนแรกเขาว่าจะเน้นพักแต่เอาเนื้อเข้ามาเล็กน้อยเอาสลายลงไปครับโอ้โหโหโหสุดยอดสุดยอดเลยน่าจะเป็นสลายจากใส่หัวสลายจากไหนจากไหนจากแมคโครจากแมคโครเขาเห็นอยู่แมคโครสลายอันนี้เนี่ยห้องนี่น้อยแต่ว่าได้หลายห้องเอาดีเลยทาให้มันสุกก่อนยังน้อยนะเอาคอยลงมือนะครับเดี๋ยวถ้าชิมเบิ้งนะฮะน้ำจิ้มจะเป็นยังไงนั้นถ้าเบิ้งนะฮะเอาละครับลุยเลยบัดมามามาเจียวเพี้ยเลยเจียวเพี้ยเนาะเจียวเพี้ยเบิ้งเบิ้งกันเลยครับเบิ้งกันเลยครับหอมหอมเองไหนเบิ่งเลยครับลมแห้งบ่แห้งนะโอ้โหนี่จะเป็นไข่ลูกกระทานะมันน้อยน้อยไข่ลูกกระทาน้อยน้อยเขาใส่ไข่ลูกกระทาเขาใส่ไข่ไก่เออมันต้นทุนหรือว่าอยู่ไหนหรือว่าเพื่อได้อรรถรสในการกินแบบธรรมดาเนื้อเนื้องัวนี่จุ่มไม่ต้องดดนะอืมเนื้องัวนะละลายในปากเลยแบบนี้สร้างเนื้องัวเออโอเคครับก็มีวัดก็มีอู้แซ่บๆนะเนี่ยจะเป็นเจียวเพี้ยนะอันนี้2 3อ้อมอื้อแซ่บยุ่มๆอ่ะเนี่ยตันนั่นโคตรครับมัมมัมมัมเลยอู้เป็นแบบนี้ทุกคนโอ้โหเสียจากออสเตรเลียน่าจะละลายในปากนุ่มมากมากมามามาจะมากินกับเจียวเพียนจะมอเดือดบดเดือดครับเพื่อนครับโคตรเดือดเลยโคตรโอ๊ะเขาอะครับครบครบมาชิมกันนะฮะครบครับครบแยกใหญ่ทุกคนครับจังหวัดน้องคายนะฮะเสือออสเตรเลียมา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 ที่เพื่อนสั่งทานเสร็จแล้ว